ชิบะอินโนะครับวันนี้ก็มีการพัฒนาตัวของระบบเกมด้วยนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวของวานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะคุณไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องของชิบะอินุด้วยกันดีกว่านะครับก็มีหลายข่าวมาข่าวแรกก่อนนะครับเนื่องจากว่า อ,อันนี้เป็นข้อมูลจากวันสเปกนะครับก็เป็นวันอีเทอรียมอันดับที่254นะครับก็ใช้ชื่อกระเป๋าว่าบูวัน0073ซึ่งกระเป๋านี้ก็เป็นไปได้นะครับว่าเป็นโรบินฮูลนั่นเองก็ได้สะสมชิบะนะครับ,ปร, 103, 000, 000, 000, รบประมาณ100 3 3 3 0 0 0 0ล้านนะครับประมาณ100 0 0แล้านชิบะหรือเรียกโดยย่อว่า 131.47ล้านนะครับก็ประมาณ1นึ่งแล้านนั่นแหละนะครับแล้วก็มูลค่าประมาณ1.4ล้านนะครับหรือ1.48ล้านดอลลาร์นะครับในธุรก,กรรมเดียวด้วยนะครับเป็นวานอันดับที่254ราสิบนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มกระเป๋าวานนะครับ5,000อันดับแรกนะครับตัวนี้นะ มาข่าวที่2อนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับชิบะอินเทเน็ตตี้นะครับเนื่องจากว่าทางคุณชายตัชิคุซามะนะครับก็มีการจัดการแข่งขันของชิบะอินุนะผมไม่แน่ใจตัวสะกดนะครับน่าจะเรียกว่าบอลข่าวนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์สำหรับเรื่องของชิบะอินเทน็ตี้โดยเฉพาะนะครับเพื่อจะเร่งให้เกิดเขาเรียกว่า,าการแข่งขันในชุมชนละกัน นะครับการได้รับ a i r d o หรือรางวัลต่างๆนะครับที่มาจากตัวเกมเพื่อทำให้ u t i t y t y มันมีความคึกคืนและคึกคักมากขึ้นนะครับเขาก็เลยมีการจัดแข่งนะต้องไอกิจกรรมนี้จริงๆมีตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ในช่วงนี้เขาเพิ่มเขาเพิ่มความถี่นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของเวลาในการแข่งขัน หลักๆอะ่ะเมื่อก่อนคือเดือนละครั้งนะแต่เดี๋ยวนี้สอสัปดาห์ต่อ1ครั้งเลยนะครับเราก็เพิ่มเงินจำนวนเนี่ยประมาณ1,000ดอลลาร์ 1, ฉะนั้นก็จะมีการจัดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับเวลาประมาณ6โมงของของฝั่งอเมริกาเนี่ยแหละนะครับเป็นวันอาทิตย์ประมาณ10โมงนะครับวันอาทิตย์ประมาณ6โมงนะครับโดยทั่วไปนะเป็นเวลาสากลน,นะครับแต่ แต่ไอสถานที่ที่จัดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสิบโมงนะครับเป็นวันอาทิตย์นะฉะนั้นเขาจะมีรายละเอียดนะครับเรื่องเกี่ยวกับของรางวัลต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรียวชีเวอร์ชั่นมูลค่า50ดอลลาร์โดยผู้เข้าร่วมอันดับที่1นะครับประมาณ30ดอลลาร์อันดับที่2 15ดอลลาร์และอันดับที่3ประมาณ5ดอลลาร์รางวัลมูลค่า50ดอลลาร์นะครับก็ได้รับกบารบริจาคจากคุณ คาวินเจนะครับศิลปินผู้ให้การสนับสนุนชิบะอิโนนั่นเองจากนั้นตอนนี้นะครับชุมชนก็เรียกร้องให้เพิ่มเงินรางวัลถึง1000ดอลลาร์และก็500ดอลลาร์นะครับจากผู้เข้าร่วมอันดับ1นะครับและ250ดอลลาร์ต่อคนนะครับในการรับรองการชนะเลิศอันดับที่1และก็อันดับที่2ฉะนั้นทางคุณคูซามะนะครับก็ยังมีการจัดแข่งการทุก2สัปดาห์เลยทีเดียว ข้อมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็เป็นการโพสต์กับคุณชายตัวชีคุซามะโดยเฉพาะนะวันที่3มีนาคมนะครับปี2023นะคุณคุซามะเขาก็มีการบอกรายละเอียดไว้ประมาณนี้ฉะนั้นข่าวที่2ก็เป็นเรื่องของชิบะอิิเนตี้นะครับมาดูข่าวที่3ด้วยกันมาข่าวสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับชิบะสวอปโดยเฉพาะนะครับ เพราะว่าชีบะสวอปเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีชีบะเรียมเนาะในยุคแรกมันเกิดนะครับประมาณเดือนกร,รกฎาคมปี2021นะครับฉะนั้นเขาก็เลยทำชีบะตัวนี้นะครับที่จะเป็นเ e x กขึ้นมานะครับเพื่อจะทำให้ชีบะเนี่ยมีระบบนิเวศมากขึ้นแต่ราคาก็ไม่ได้ขยับเนาะมาขยับเอาตอนเดือนตุลาปี2021นะครับฉะนั้นตอนนั้นอ่ะเทคโนโลยีนะครับยังใช้ตัวของ e ีเธอเรีอยู่ ตอนนี้ก็จะมีชีบะเรียมเลเยอร์ที่2ก็จะทำให้เทคโนโลยีเป็นปัจเจกของตัวเองมากขึ้นนะครับคือใช้เฉพาะในเครือข่ายของชีบะนั่นเองตอนนี้นะครับชีบะเขาก็เลยมีการทำการตลาดนะครับเรื่องของตัวของชีบะสวอปนะครับที่จะมีการควบคู่ใช้กับชีบะเรียมนะครับอันนี้นะครับเนื่องจากเป็นการโพสต์นะครับของคุณชายโตชิคุซาม a นะครับเขาก็ใช้คำว่า top chip nfa Droid นะครับโดยตัวเนี้ยนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีบะสวอปนะครับเป็นเด็กนั่นเองนะครับฉะนั้นชิบาตเรียมเนี่ยคุณก็รู้แล้วนะครับว่าเขามีการเปรียบเทียบนะครับเรื่องของอคุณเป็นลูกสุนัขที่ฉลาดนะครับคือมันคือ AI ตัวหนึ่งนะครับมันคือตัวของบล็อกเชนตัวหนึ่งที่จะเข้ามาจัดก,การ ให้ระบบของชิบาสวอปมันสมบูรณ์มากขึ้นดอยเขาก็มีการตีความว่านะครับหมายถึงการทําวิจัยของคุณเองนะครับซึ่งชุมชนเขาก็ไปตีความส่วนตัวผมอะ่ะผมคิดว่าตัวดอยเนี่ยน่าจะแปลว่าไวท์เปเปอร์นะครับเพราะว่าไวท์เปเปอร์เนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะผมได้ติดตามในทวิตเตอร์นะครับว่าจะมีการออกไวท์เปเปอร์เนี่ย ในช่วงของอีกประมาณสักยี่6ถึงสาชั่วโมงผมดูตั้งแต่วันศุกร์หรือวันเสาร์นะครับถ้าเกิดวิเคราะห์กันเกาๆนะไวเปเปอร์ออกมาจริงก็คือน่าจะวันจัดแล้ววันอังคารที่จะถึงนะครับก็ต้องดูด้วยกันว่าผมตีความแบบนี้ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับ เอาแหละโดยข้อมูลทั่วไปเนี่ยเราก็เห็นว่าชีบะสวอปจะทําร่วมกับชีบะเรียมแหละเป็นหัวใจสําคัญนะครับมันก็จะทําให้ระบบนิเวศของชีบะอินุ u เนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นนะครับและมีความฉลาดมากขึ้นเขาถึงได้ใช้ใช้คําศัพท์นะครับว่า,าคุณอาจรู้แล้วนะครับเพราะเป็นลูกสุนัขที่ฉลาดนะครับที่ผมพูดประโยคเป็น ตรงนั้นนะครับก็หมายความว่านั่นแหละคือเทคโนโลยีของชีบะเรียมที่จะทำร่วมกับ AI อะไรพวกนี้นะครับชีบะเรียมก็จะมีระบบการปฏิบัติการที่ทำให้ชีบะมันไม่ได้แค่เป็นเด็กนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่มีชีวิตบนระบบนิเวศของตัวมันเองอ่ะโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สาคัญคือหลายกลุ่ม ไลยกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community เรามีกลุ่มชีบะนะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าชีบะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกลับช่องสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบเหรียญในกระแสะของเทรนของฮ่องกงนะครับในโซนฮ่องกง นะครับหรือจีนเนี่ยนะครับเพราะมันจะมีอยู่หลายเหรียญที่กระดานปิดเกตเนี่ยทำการลิสต์เอาไว้นะครับและเขาบอกว่าใครเป็นผู้วินเนอร์ไปดูเงื่อนไขเอานะครับว่าเงื่อนไขเป็นอะไรบ้างนะครับในการในการเล่นกิกจกรรมตรงนี้เพราะมันจะเป็นกิจกรรมพิเศษแล้วก็ใครที่เข้ามานะครับท่านไหนที่เข้ามาสมัครนะครับแล้วก็ทำการเทร เขาบอกว่าเงินรางวัลสูงสุดอยู่ที่แสนดอลลาร์รอคุณอยู่นะครับแล้วเขาก็จะมีรางวัลรองๆอะไรให้นะครับสำหรับที่สองที่สามที่สี่ก็ถ้าเกิดสนใจเข้ามามาร่วมด้วยกันคุณได้2เด้งเลยนะได้ทั้งเงินนะครับที่ได้จากการเล่นเหรียญนะครับแล้วก็ถือเหรียญไว้และอีกส่วนหนึ่งคือได้จากกระดาษด้วยฉะนั้นบิเก็นะครับถือว่าเป็นกระดานที่ ให้คำตอบสำหรับคุณนะครับแล้วก็ให้โปรโด,ดีโปรพิเศษนะครับแต่ก็ต้องย้ำอ่ะนะครับว่าอาจจะต้องสมัคร id ของผมนะครับแล้วก็คุณก็จะได้สิทธิพิเศษนะครับแล้วก็ลองเข้ามาเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดให้แล้วผมก็มีกลุ่มของกระดานปิดเกตด้วยนะครับก็เข้ามาใต้คลิปนี้ได้